ารมีทางการเมืองข้องวันนี้ในประเทศไทยอยู่พรรคไหนมีใครเท่าท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นกับผมอุตชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับมาร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับเหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเราทุกวันนะคะประจำวันจันทร์ถึงศุกร์7 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกาทางทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ไปพร้อมกับพวกเรานะครับในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBSFacebook Live Thai PBS และ Thai PBS News รวมถึงช่องทาง YouTube Channel Thai PBS นะครับค่ะเพราะว่าสถานการณ์การเมืองเรียกได้ว่าต้องจับตาใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะชวนดูทำลายการเมืองกันค่ะที่สำคัญหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้ซึ่งก็ไม่เกิน2 สัปดาห์นี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการเขย่ารัฐบาลจากคนที่เคยร่วมรัฐบาลนะครับคุณประจักษ์จะเขย่าได้มากหรือน้อยครับรอบนี้ครับก็เป็นการเขย่าของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่านะครับร่วมกับสสกลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็กเมื่อวานนี้มีภาพของการล้อมวงหาลือกันนะครับภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นการส่งสัญญาณครับมีนัยยะทางการเมืองต้องการที่จะสื่อสัญญาณส่งไปหลายกลุ่มหลายส่วนนะครับที่สำคัญก็คือส่งไปถึงรัฐมนตรีที่อยู่ในคิวถูกจองกฐินครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญครับสำหรับเรื่องของความชุลมุนฝุ่นตลบที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันก่อนที่จะมีการลงมติโหวตเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งสุดท้ายครับขอบคุณครับประเด็นเรื่องของกัญชาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ยังมีข้อถกเถียงช่วงระหว่างสุญญากาศที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในหลายแง่มุมต่างๆกันนะคะคุณวิชัยแล้ววันนี้จะชวนคุณผู้ชมลงไปดูภาคใต้อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องวิกฤตราคายางพาราที่ตกต่ำที่คุยกันต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวพาไปอัปเดตกันต่อนะครับแต่เริ่มต้นกันที่เรื่องการเมืองเข้มข้นกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคือปฏิกิริยาของร้อยเอกธรรมนัสที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นนะวันที่นายกรัฐมนตรีไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่วันนั้นมีการพาดพิงจากฝั่งร้อยเอกธรรมนัสอย่างที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแนวโน้มจากฝั่งส.ส.16คนที่อยู่เศรษฐกิจไทยเนี่ยดูแล้วเนี่ยที่บอกว่าทิศทางน่าจะรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงนะคุณเป็นตัวของตัวเองรวมถึงรัฐมนตรีทุกคนแต่มีเว้นอยู่คนเดียวก็คืออดีตนายเก่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสออกมาบอกก็คือน่าเป็นห่วงเหลือเกินแต่ละคนยกเว้นบิ๊กป้อมใช่ค่ะก็คือในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเอ๊ะพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้คุมกระทรวงไหนนะจะไปต้องตรวจสอบผลงานเรื่องอะไรล่ะอันนี้คือที่พูดถึงเรื่องนี้ปฏิกิริยาคำพูดของร้อยเอกธรรมนัสทำให้ถูกถามไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้คำตอบนะไม่ได้คำตอบไม่ตอบใช่ไหมงานที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไปเมื่อวานที่เมืองทองธานีค่ะงานปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่34ครับนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้แล้วก็เดินกลับไปทันทีพอนายกเดินไปแล้วใช่พอนายกเดินไปไม่ตอบคำถามนี้แต่ว่าคนข้างหลังนายกไงก็เลยต้องพูดแทนครับคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะที่ไปร่วมภารกิจด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐซึ่งคนนี้เองก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ออกมาตอบคำถามแทนนายกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยอยู่ข้างหลังท่านนายกพอท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องประเด็นงานอะไรต่างๆพอถูกคำถามก็เลยเดินกลับไปไม่ตอบคำถามประเด็นการเมืองคุณสุชาติก็เลยต้องขยับมาแล้วก็ตอบคำถามก็ให้สัมภาษณ์แทนนะคะข้างหลังนายกเนี่ยมีทั้งคุณสุชาติทั้งคุณธนากรแต่ไม่รู้ว่าสองท่านนี้คนไหนตอบแล้วจะไฟลุกน้อยกว่ากันนะครับแต่เผอิญว่าสิ่งที่ปรากฏคือคุณสุชาตินี่แหละครับคุณสุชาติเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับแล้วก็ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงตัวคุณสุชาติเองเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหานะครับก็ต้องมาหักล้างข้อกล่าวหาของ10 รัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีซึ่งทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วคุณสุชาติบอกเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะครับตั้งคำถามได้แล้วก็ชี้แจงกันไปคุณสุชาติบอกว่าเราไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาจะพูดอย่างฝ่ายค้านก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่เขาเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเขาในที่นี้เชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสใช่ตีความได้ว่าเป็นใครเพราะว่าออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงตรงนี้นะคะเขาเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเขาอาจจะครึ่งครึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรคือถามร้อยเอกธรรมนัสอยู่ฝ่ายไหนนะครับสาระสำคัญหนึ่งที่ถูกถามนะคะก็คือบรรดาแกนนำรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการนัดหารือกับกลุ่ม16ไหมเพราะว่าคุณสุชาติเองเนี่ยก็เป็นคนนึงที่เหมือนเป็น
ัวประสานนะกับกลุ่ม16ที่ได้รับมอบหมายจากพรรคพลังประชารัฐหรือว่าแกนนำรัฐบาลที่จะไปพูดคุยหารือกับกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็กหรือพรรคเล็กหรือกลุ่ม16อะไรต่างๆเนี่ยนะคะครับก็เลยถูกคำถามตั้งเหมือนกันว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ต้องไปพูดคุยกันอีกไหมหรือจะทำยังไงที่จะไปเหมือนช่วงชิงอะไรไหมจากการที่เขาเนี่ยไปคล้อยตามพรรคเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนี่ย32เสียงเนี่ยก็อาจจะไม่น้อยทีเดียวนะคะก็คือกลุ่ม16 16เสียงอันนี้ยืนยันกับเรากับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรรคเศรษฐกิจไทย16เสียงรวมกันเป็น32ค่ะคือถ้าแยกกัน16กับ16เนี่ยอาจจะดูไม่มากไม่หมายเท่าไหร่แต่พอรวมกันเป็น32เนี่ยมีอิทธิพลทันทีเลยครับสามารถที่จะชี้ทิศทางของการโหวตในสภาได้นะครับคำตอบของรัฐมนตรีสุชาติบอกว่ากลุ่มสสที่ถูกพาดพิงล้วนเป็นหัวหน้าพรรคของตัวเองทุกคนมีจุดยืนของตัวเองนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคเหล่านั้นก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่มีการทุจริตอยู่แล้วทำการเมืองแบบสุจริตก็เลยถามสื่อมวลชนกลับคุณสุชาติถามสื่อมวลชนกลับว่าอย่างไรฟังคำถามครับผมเรียนว่าพรรคเล็กทุกพรรคพรรคร่วมรัฐบาลลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังชลัดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นผู้ที่สมานความสัมพันธ์พรรคเล็กทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ผมถามพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนว่าบารมีทางการเมืองลุงป้อมนี้ในประเทศไทยหรือพรรคไหนมีใครเท่าท่านคุณตอบให้หน่อยบารมีลุงป้อมทางการเมืองวันนี้ในประเทศไทยมีพรรคไหนหรือไม่มีใครเท่าท่านไหมคุณสุชาติถามแค่นั้นผมเราตอบเดี๋ยวว่าชี้นำคุณผู้ชมต้องตอบคำถามตัวเองต้องใครจะมีบารมีเหนือบิ๊กป้อมตอนนี้หรือเปล่าครับที่คุณสุชาติถามแต่สื่อมวลชนเมื่อวานก็ไม่มีใครถามหรอกนะคะไม่มีใครตอบหรอกนะคะก็เป็นคำถามที่คุณสุชาติบอกมาเหมือนกันก็คือยังคงยืนยันเรื่องของบารมีของพลเอกประวิตรนี่แหละที่น่าจะควบคุมอะไรต่างๆได้นะคะทีนี้ประเด็นความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานนี้มันไม่จบแค่นักข่าวไปถามบิ๊กตู่มันไม่จบแค่นักข่าวไปถามรัฐมนตรีสุชาติยังมีคนอื่นด้วยคนที่มีบารมีที่คุณสุชาติคิดว่าน่าจะยังคงมีบารมีทางการเมืองอยู่จนปัจจุบันนี้ค่ะก็ไปถามพลเอกประวิตรประเด็นความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสที่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะเขย่ารัฐบาลนี่แหละสื่อมวลชนก็ไปสอบถามกับพลเอกประวิตรเมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบอย่างไรไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะก็ไปถามธรรมนัสไม่แต่ว่าเขาเขย่าพลเอกประยุทธ์แต่ว่าช่วยท่านช่วยพลเอกประวิตรถามไม่ต้องไปถามว่าเขาคิดยังไงผมจะไปรู้ไงไม่อย่างนี้นายกเขาไม่หวาดระแวงแน่หรือว่าทำไมรักลุงป้อมแต่ไม่รักนายกเลยแต่พรรคร่วมเขาก็ยังมั่นใจในบารมีของลุงป้อมอะค่ะในการที่จะดูแลได้ตรงเนี้ยนี่ก็ว่าชงเข้มแล้วนะคำถามเข้มมากเลยเพราะว่าไม่รักลุงตู่ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ตอบนะไม่ได้ตอบก็สไตล์ของพลเอกประวิตรแหละที่จะไม่ตอบแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าประเด็นมันมาจากร้อยเอกธรรมนัสก็ไปถามธรรมนัสสิพลเอกประวิตรว่าอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับเพียงแต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วแล้วที่พลเอกประวิตรบอกว่าให้ไปถามร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากร้อยเอกธรรมนัสออกมาครับเรียกว่าเป็นการเขย่ารัฐบาลซ้ำก็ได้นะครับติดต่อกันหรือเปล่านะคะหลังจากที่ออกมาเขย่าวันที่นายกไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้มีอีกแล้วครับแล้วก็มีการพยายามคาดการณ์สถานการณ์การเมืองด้วยนะครับว่าจะต้องเผชิญกับโจทย์ท้าทายอะไรอีกบ้างจะต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่ทำลายการเมืองมาไล่เรียงกันก่อนครับหลังจากที่รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายตำรวจแห่งชาติแล้วเสร็จจะเป็นคิวของกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็เป็นใช้เป็นกฎกติกาสำหรับการเลือกตั้งแน่นอนว่าเมื่อกฎหมายลูกเสร็จเมื่อไรหลังจากนั้นแหละครับของจริงเวทีสำคัญก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นประมาณวันที่19นะถึง22กรกฎาคมลงมติ23กรกฎาคมแต่ว่า อย่าลืมว่าช่วงปลายปีเดือนสิงหาครับสิงหาคมก็จะมีเรื่องร้อนอีกวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีเมื่อช่วงเช้าตรู่เลยนะคุณคำนวณสิทธิสมานก็ออกมาพูดถึงปฏิทินการเมืองร้อนเหมือนกันมีการโพสต์ผ่านทางโซเชียลซึ่งก็ที่เราทำข้อมูลมาเนี่ยมันก็สอดคล้องกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่น่าจับตาเพราะว่า 5-6 กรกฎาคมเนี่ยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเขาจะพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับไงที่จ่อค้างอยู่หลังจากวันนี้พิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติน่าจะแล้วเสร็จนะคะ 13-17 เนี่ยมันเป็นวันหยุดยาวนะเขาก็บอกว่า10-9 ถึง 22ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ววันที่คุณอุรชัยบอกว่าสิงหาคมวาระร้อนก็คือเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปี24สิงหาคมอันนี้นี่แหละ
ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องไปรอดูว่าจะมีใครไปยื่นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการไปสอบถามอาจารย์วิษณุเครืองามเหมือนกันนะคะรองนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงประเด็นเรื่องของครบรอบ8ปีการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณวิษณุบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้สงสัยในข้อนี้นะแต่ถ้าเกิดมีใครสงสัยก็สามารถที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นะคะครับยอมรับเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยก็สงสัยแล้วก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะไปวินิจฉัยยกเว้นจะสอบถามมายังรัฐบาลรัฐบาลก็เตรียมคำชี้แจงไว้แล้วทั้งเรื่องของสำนักงานกฤษฎีกาอัยการและสำนักเลขาธิการครม.นะคะจำได้ไหมว่ามันมีความเห็นอยู่แล้วนะฝ่ายกฎหมายของสภาแต่ว่าก็คุณวิษณุบอกว่าตอนนี้มันเหมือนยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการที่จะไปถามไงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเองเขาก็บอกแล้วว่าแน่นอนไม่มีเว้นแน่ยื่นแน่ถามแน่แต่ช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามเพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยเขาก็ไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจครับส่วนความเป็นไปได้ในการยุบสภาเมื่อวานนี้สื่อมวลชนคุยกับอาจารย์วิษณุเหมือนกันนะครับให้สัมภาษณ์ว่าถ้ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมวันที่23มีนาคม2566จะสามารถยุบสภาเมื่อไหร่ก็ได้ คือจะสามารถยุบสภาตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าถ้ายุบสภาก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45-60วันทีนี้ส.ส.ถ้าจะย้ายพรรคก็อยู่ในกระบวนการ1เดือนต้องรีบนะครับไปหาต้นสังกัดใหม่ถ้าคิดจะย้ายนะครับซึ่งหากจะย้ายพรรคก็ยังทันอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าถ้าสภาอยู่ครบวาระก็อาจจะย้ายพรรคไม่ทันก็ได้มันขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์นะครับจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันทีนี้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียุบสภาได้เอาแบบเส้นตายสุดท้ายช้าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์2566เรื่องนี้คุณวิษณุกล่าวว่าถ้ารัฐบาลจะยุบก็คงไม่ต้องดูว่าจะมีส.ส.คนไหนคิดย้ายพรรคล่ะครับคือถ้ารัฐบาลเขาจะยุบสภาเขาก็ไม่ได้ไปดูว่าคนไหนจะย้ายไม่ย้ายอะไรเผื่อแบบมีเวลาให้สภาเพราะอย่าลืมว่าสภาปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาค่ะแต่ว่าปิดแล้วไม่มีการประชุมอีกแล้วต่อจากนั้นมันก็จะไปหมดวาระเอามีนา23มีนามันก็มีเวลาอีกตั้งเกือบเดือนนึงที่คุณจะจับอะไรคุณเองได้ทันจะย้ายจะหนีไปไหนก็ตั้งพรรคใหม่ยังทันเลยอันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่อาจารย์วิษณุมาไล่เรียงไงเพราะว่ามันก็เหมือนมันงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงสิงหาเนี่ยมันเรื่องของวาระครบตำแหน่งของนายก8ปี24-26เรื่องพรบงบ66เนี่ยวาระ2วาระ3ก็จะเข้าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันไงว่า28กุมภาอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันปิดสมัยประชุมละในช่วงเว้นว่างเนี่ยจะครบวาระก็คือ24มีนาคม2566ซึ่งตอนนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันเนี่ยครบวาระ4ปีรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะคะส.ส.ภายใน45วันแต่ช่วงไทม์ไลน์ในการยุบสภาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ก็คือมีการสอบถามเรื่องไทม์ไลน์ให้มีความชัดเจนนั่นแหละเรื่องการตั้งพรรคใหม่เรื่องอะไรต่างๆเพื่อเป็นการคาดคะเนแล้วก็คาดเดาสถานการณ์การเมืองแต่เมื่อวานนี้ก็มีการเขย่ารัฐบาลต่อเนื่องอย่างที่ไล่เรียงกันไปว่าหลังจากที่กำหนดช่วงเวลาในการอภิปรายแล้วเนี่ยกรอบอภิปรายก็เริ่มจะชัดละสัปดาห์หน้าก็คงจะเคาะก็น่าจะไม่พ้น19-22นะคะลงมติวันที่23เมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมันมีภาพปรากฏในห้องประชุมช่วงหลังห้องประชุมซึ่งเป็นภาพคุ้นเคยไม่เหมือนเป็นแดจาวูที่เคยเกิดขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ภาพเคยเห็นมาแล้วล้อมวงหารือกันกลางสภาอีกแล้วหลังห้องเด็กหลังห้องเจอแล้วคีแมนนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับมานั่งล้อมวงคุยกับกลุ่ม16นะครับก็มีคุณพิเชษฐ์สถิรราชวานสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐนะครับหัวหน้ากลุ่ม16คุณพีรวิทย์นะฮะสูตรสีฟ้าๆเทาๆนะครับคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักธรรมเป็นหัวหน้าพรรคมีคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่และเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยแล้วก็คุณดำรงพิเดชสสบัญชีรายชื่อพรรครักผืนป่าประเทศไทยยิ้มย้ำแจ่มใสนะครับมานั่งล้อมวงคุยกันใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีความพยายามไปถามนะว่าในวงสนทนาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรซึ่งคุณดำรงพิเดชก็เหมือนกับว่าบอกว่านั่งคุยกันอยู่ก่อนแล้วล่ะหลังจากกินข้าวเสร็จร้อยเอกธรรมนัสก็เดินเข้ามาแล้วก็มาพบพูดคุยกันสัพเพเหระทั่วไปทั้งเรื่องการเมืองเรื่องพรรคเศรษฐกิจเรื่องสูตรคำนวณอะไรต่างๆนะคะเป็นเพียงสอบถามกันทั่วไปซึ่งใช้เวลาไม่นานแต่มันก็มีข้อสังเกตว่าคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคเนี่ยกลับไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ยังอยู่ในห้องประชุมนะท่านหัวหน้าเศรษฐกิจไทยมาสนทนาด้วยครึ่งชั่วโมงนานหรือไม่นานล่ะดูสิถึงแนวทางรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้แล้วทิ้งท้ายว่าติดตามกันต่อไปวงแตกไหมวงนึงคนในวงคนนึงบอก ไม่ได้คุยเรื่องอะไรสเปเฮลัสทั่วไปสูตรคำนวณอีกคนนึงบอกว่าชัดๆเลยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นนะคะคส่วนเรื่องที่เขาจะไปคุยกันอีกไหมเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงนะนอกวงอันนี้คือภาพคิดว่าเขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีคนเห็นอะปฏิกิริยานี้เพราะมันเป็นที่ห้องประชุมแล้วสสก็เข้าประชุมกันทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้เราก็ต้องมาดูว่าความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนอะไรตามมาความเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นี้แล้วนะคะหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พูดถึงประเด็นนี้เมื่อวันซืนและเมื่อวานนี้ก็มีปฏิกิริยาเรื่องนี้ต้องไปให้คุณประจักษ์มาวงสาวิเคราะห์กันแล้วล่ะค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนอกสภาในสภาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมันจะทำเขย่ารัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนอะคะถึงคือถ้าไม่มีเป้าประสงค์ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นนัยยะร้อยธรรมนัสกับบรรดาสสกลุ่มพรรคการเมืองเล็กเดี๋ยวไปคุยกันตรงไหนก็ได้ครับไปแอบคุยกันตรงไหนก็ได้หรือว่าในห้องทำงานของสสแต่ละท่านก็มีห้องทำงานอยู่นะครับที่สภานะไม่จำเป็นต้องมาจับกลุ่มล้อมวงคุยกันให้เห็นอย่างชัดเจนภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแน่นอนครับภาพที่เห็นเนี่ยการล้อมวงของร้อยธรรมนัสนะครับกับบรรดาตัวแทนจากกลุ่มพรรคการเมืองเล็กที่รวมตัวกันในนามกลุ่ม16เมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมสภามีนัยยะสำคัญอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าต้องการที่จะสื่อสารให้เห็นภาพของการรวมตัวของกลุ่มพรรคการเมืองเล็กกับร้อยธรรมนัสเผยแพร่ออกไปนะครับหนึ่งก็คือให้เผยแพร่ออกไปผ่านทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อโซเชียลโดยทั่วไปสะท้อนให้เห็นว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยธรรมนัสเอาแน่เอาจริงดุเดือดเข้มข้นแน่นอนนี่เป็นเป้าประสงค์อันที่หนึ่งเป้าประสงค์อันที่สองนะครับที่ตามมาก็คือต้องการที่จะให้ภาพนี้แชร์ออกไปนะครับสื่อสารไปถึงในซีของทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีที่ถูกจองกฐินโดยพรรคฝ่ายค้านเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็คุณพิเชษฐ์เสถียรชวาลซึ่งตอนนี้บอกว่าเป็นแกนนำของกลุ่ม16เนี่ยเคยพูดถึงรัฐมนตรี4คนครับที่จะถูกสอยกลางสภาจะไม่ถูกลงมติให้ความไว้วางใจนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่2นัยยะของการที่จะสื่อสารการนำเสนอภาพของการร้อมวงคุยกันซึ่งถูกแชร์ออกไปครั้งแรกเนี่ยโดยหนึ่งในแกนนำของพรรคการเมืองเล็กที่ไปร่วมอยู่ในวงหารือด้วยนะฮะอันนี้เป็นความชัดเจนเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องนะฮะเพื่อให้ขานรับกับสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดไว้ระหว่างการแถลงกับสื่อมวลชนนะครับพูดไว้ชัดเจนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ครับข้อมูลที่มีอยู่นะฮะข้อมูลที่มีอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตของรัฐมนตรีหลายคนมันมีความชัดเจนชัดเจนมากพอจนกระทั่งทั้งตัวร้อยธรรมนัสและส.ส.ในพรรคเศรษฐกิจไทยถ้ายังหวังที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางทางการเมืองตามระบอบรัฐสภาจะไม่สามารถที่จะไปโหวตลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีเหล่านี้ได้นี่เป็นนัยยะที่ชัดเจนนะครับก่อนที่จะเห็นภาพของการหารือกันร่วมกันนอกจากนี้ร้อยธรรมนัสเนี่ยยังเขย่ารัฐบาลนะครับเขย่าส่งท้ายสัปดาห์ด้วยการบอกว่าถ้ารัฐมนตรีถูกสอยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปต่อได้ครับนี่แหละคือเป้าประสงค์ที่มีการนำไปสู่การแชร์ภาพที่ว่านี้เป้าประสงค์สุดท้ายจริงๆนะครับอย่างที่คุณอุรชัยคุณดาวีเรียนไปเมื่อสักครู่นี้คือร้อยธรรมนัสเนี่ยมีสสที่ทำหน้าที่ได้ในสภาได้ณปัจจุบัน16คน2คนเนี่ยต้องยุติการทำหน้าที่การเป็นสสไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะครับกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสนามฟุตซอลที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะขณะที่สสพรรคเล็กเนี่ยกลุ่ม16บอกว่าจำนวนสสรวมกันกับพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยธรรมนัสบอกว่ามีเกือบจะ40คนนี่เท่ากับอะไรเท่ากับว่ากำลังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เข้มข้นกว่าที่คาดคิดแน่นอนนี่คือสิ่งที่กลุ่มพรรคการเมืองเล็กต้องการแสดงประการที่2ก็คือต้องการสะท้อนให้เห็นว่าคะแนนที่จะชี้ขาดจะเป็นคะแนนสวิงว่ารัฐบาลจะได้รับโหวต
หรือรัฐบาลจะถูกสอยในสภาในยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรคือพรรคเศรษฐกิจไทยกับกลุ่มพรรคการเมืองเล็กที่รวมตัวกันในนามของกลุ่ม16ครับและที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าตัวของรัฐมนตรีถ้ามองไปแบบแย่ที่สุดนะฮะก็คือกลายเป็นว่ามีคะแนนโหวตสนับสนุนเนี่ยไม่ผ่านก็คือถูกสอยพูดง่ายๆคะแนนไม่ไว้วางใจสูงกว่าไว้วางใจมันไม่ใช่เพียงแค่จะมีผลต่อรัฐมนตรีคนนั้นกับต้องพ้นสถานภาพของการเป็นรัฐมนตรีไปแต่ว่ายังจะส่งผลสะท้อนไปถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับแม้ว่าเจ้าตัวพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีอีกหลายท่านอาจจะได้รับเสียงโหวตให้การสนับสนุนสูงกว่าคะแนนไม่ไว้วางใจก็ตามทีแต่เมื่อมีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลโดนสอยนี่โดยมารยาททางการเมืองโดยความรับผิดชอบเนี่ยยังไงเสียเนี่ยมันก็จะต้องมีปรากฏการณ์มีการตัดสินใจหรือมีการแสดงความรับผิดชอบเกิดขึ้นนี่มองกันถึงขั้นเลวร้ายที่สุดถัดลงมาหน่อยนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นว่าคะแนนโหวตไว้วางใจนะฮะไม่สูงน้อยกว่านะครับในส่วนของไม่ไว้วางใจก็คือคะแนนเสียงที่ออกมายังได้รับความไว้วางใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับยังได้รับความไว้วางใจอยู่แต่ว่ารัฐมนตรีที่ได้อันดับท้ายๆอันดับที่โลหรือรองโลหรือคะแนนเนี่ยแพ้รัฐมนตรีคนอื่นๆที่รับความไว้วางใจเนี่ยมีช่องว่างเห็นได้ชัดเจนอันนี้ก็เสียวสันหลังว่าเหมือนกันครับเสียวสันหลังว่าพอๆกับที่เห็นภาพที่มีการแชร์ของคุณร้อยเอกธรรมนัสกับส.ส.กลุ่มสุกที่ไปนั่งหารือกันนั่นแหละอันนี้ก็ทำให้เสียวว่าไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ยังจะมาเสียวาบอีกถ้าเกิดว่าตัวเองมีผลโหวตออกมาเนี่ยอยู่ในลำดับท้ายๆหรือในลำดับที่โหลนะฮะเพราะยังไงเสียเนี่ยมันมีโอกาสในการที่จะถูกปรับออกจากการเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเพราะว่าเหลือไม่ถึง1ปีสุดท้ายครับยังไงเสียไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็จะต้องอาศัยนะครับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่นี่แหละในการมุ่งมั่นทำงานสร้างผลงานผ่านกลไกผ่านการขับเคลื่อนของรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีมีรอยตำหนิครับก็คงไม่ถูกเก็บเอาไว้แน่นอนถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดมาหลายรอบนะครับว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ตามทีนะฮะแต่ว่าเรื่องกรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เรียนเอาไว้ครับนี่เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลปีสุดท้ายของอายุการเป็นส.ส.นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละฮะพรรคการเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบาลนะฮะก็ไม่แน่พรรคที่อยู่ฝ่ายค้านก็ยังไม่แน่ครับเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจนกว่าจะถึงช่วงเวลาในการลงมติโหวตเสียงครับเราอาจจะได้เห็นงูเห่าเลื้อยออกมาจากรูปรากฏตัวอย่างชัดเจนเราอาจจะได้เห็นในส่วนของพรรคที่อยู่ในซีกของฝ่ายค้านแสดงตัวตนนะครับบอกว่าเป็นคนของพรรคฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราอาจจะได้เห็นครับความชุลมุนวุ่นวายฝุ่นตลบเกิดขึ้นในแวดวงของสภานับจากนี้ไปนะครับเราอาจจะได้การแจกกล้วยอาจจะแจกไม่เป็นลูกแล้วนะครับคราวนี้อาจจะเป็นหวีหรืออาจจะเป็นเครือเราอาจจะได้เห็นครับเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของการหารือเรื่องของการมีปรากฏภาพอยู่บนหน้าสื่อหรือจงใจให้ปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะที่สำคัญที่สุดตอนนี้การเจรจาต่อรองมันเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับเพราะในที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ชี้ขาดสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มันจะมีนัยยะอย่างยิ่งครับเพราะว่านี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายบทบาทความสำคัญเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นอะไรได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนได้มาส่วนหนึ่งก็อาจจะตุนไว้เตรียมพร้อมสำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าบางส่วนอาจจะเป็นเพียงแค่เงินมัดจำสำหรับการโยกย้ายพรรคนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองความเข้มข้นนับจากนี้เราจะได้เห็นลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นจนกว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะผ่านพ้นไปนะครับคำถามสำคัญที่ตามมาตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นะฮะแล้วก็มีการอ้างถึงเรื่องบารมีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยบารมีของใครจะเทียบเท่ากับท่านคืออาจจะเป็นความเข้าใจส่วนหนึ่งคุณอุรชัยคุณดาวีว่าบารมีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี้ยังสูงอยู่และสามารถที่จะกำหนดสามารถที่จะ
กำหนดชะตากรรมสำหรับการขับเคลื่อนทางการเมืองนับอย่างนี้ไปแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ทั้งร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าพูดก็ดีนะฮะหรือแม้แต่ตัวของแกนนำพรรคพลังประชารัฐแม้แต่นายกรัฐมนตรีพูดไว้ก็ตามทีก็บอกว่าจะทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนายกก็พูดล่าสุดต้องการที่ประชาชนอยู่ดีกินดีครับคือต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้นแต่ว่าทั้งหมดการตัดสินใจในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ที่เราจะเห็นความวุ่นวะวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของบริบททางสังคมด้วยนะครับจะต้องดูว่าเสียงของประชาชนเนี่ยณขณะนี้มองอย่างไรรู้สึกอย่างไรการจะไปตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสวนทางกับประชาชนเนี่ยแน่นอนกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าประชาชนจะลงโทษหรือสนับสนุนหรือให้กำลังใจพรรคการเมืองไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุชาติบอกว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับบารมีบิ๊กป้อมไม่ใช่ครับครับขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนซึ่งจะเป็นคนที่กำหนดว่าจะให้ใครอยู่จะให้ใครไปจะให้ใครมาเป็นรัฐบาลสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะช้าสักนิดนึงแต่ไม่ช้าเกินหรอกครับเราจะได้เห็นนะครับแต่ก่อนที่ประชาชนจะลงโทษนะฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจสสลงโทษกันเองก่อนนะครับเรื่องของการโหวตเนี่ยคุณประจักษ์มองว่าใครน่าเป็นห่วงครับร้อยเอกธรรมนัสบอกน่าห่วงทุกคนเลยยกเว้นบิ๊กป้อม คือบิ๊กป้อมเนี่ยที่ไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านไม่ได้ควบคุมกระทรวงหรือหน่วยงานไหนเลยนะฮะแต่ว่ารัฐมนตรีถ้าเอาอย่างนี้ละกันก็คือเราประเมินจากสิ่งที่ทางแกนนำของพรรคการเมืองเล็กคุณพิเชษฐ์สถิรัฐวานที่มีการพูดถึงรัฐมนตรี4คนเนี่ยนะฮะก็มีตั้งแต่คุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะมีคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรมีคุณนิพนธ์นิพนธ์บุญญามณีใช่ไหมคนหนึ่งครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายเช่นเดียวกันที่มีการพูดถึงนะครับว่าอาจจะอยู่ในข่ายที่อาจจะหนักกว่าใครเพื่อนก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับเพราะว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์นี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บทบาทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการชี้แจงเรื่องของการตอบประเด็นคำถามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ถือว่านี่จะเป็นด่านทดสอบด่านหินครั้งสำคัญเลยที่เราเจอกับเรื่องของการอภิปรายที่ต้องตอบลีลาทั้งหมดเนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องการอธิบายการชี้แจงการตอบคำถามรวมไปจนกระทั่งถึงความน่าเชื่อถือนะครับสำหรับประชาชนที่ติดตามเรื่องการอภิปรายแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะเปิดนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงผลของการเจรจาตกลงนับจากนี้ไปมันลงตัวไม่ลงตัวแค่ไหนถ้ามันไม่ลงตัวหรือต้องการที่ทำหน้าที่อย่างจริงจังจังเราอาจจะเห็นความเข้มข้นชนิดที่รัฐมนตรีบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าการเจรจาต่อรองการตกลงมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีความเข้มข้นมันอาจจะลดดีกรีลงก็ได้ครับสิ่งที่รัฐมนตรี4คนอาจจะถูกมองว่าน่าเป็นห่วงสุดท้ายอาจจะไม่น่าห่วงก็ได้ครับนอกจากรัฐมนตรี4คนแล้วนายกรัฐมนตรีเองอาการน่าเป็นห่วงไหมคะเนี่ยคือถ้าดูจากความมั่นอกมั่นใจของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ถ้าดูจากท่าทีของพรรคการเมืองโดยทั่วไปรวมไปแล้วก็ตั้งแต่พรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็กลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็กเนี่ยก็ยังพูดตรงกันอยู่นะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไงก็โหวตให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้นะถ้าไม่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซะก่อนครับพลเอกประยุทธ์น่าจะรอดเพียงแต่ว่ารัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลแล้วโดนรวมแล้วเนี่ยอีก10คนเนี่ยขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองว่าสามารถที่จะประสานสามารถที่ทำความเข้าใจกันได้แค่ไหนอย่างไรถ้าได้ก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับครับจะรอดหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมารอติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะอีกไม่เกิน2สัปดาห์ได้เปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล้วล่ะค่ะก่อนประชาชนจะได้โหวตเดี๋ยวสสเขาโหวตกันเองก่อนนะครับก็กลายเป็นการตรวจสอบตรวจกันบ้านกันในสภารอติดตามครับคุณผู้ชมตอนนี้มาดูกันที่เรื่องของกัญชากันบ้างชวนออกมานอกสภาหน่อยคือคุณสุประชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ประธานกรรมาธิการพิจารณากฎหมายควบคุมกัญชากัญชงเขาออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยพาดพิงไปถึงคำวิจารณ์ของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยครับที่ออกมาตั้งข้อกังวลแล้วก็เป็นห่วงว่ากัญชาเสรีทางการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยที่กำลังผลักดันกันอยู่นี้อาจไปกระทบกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเลยมีการออกมาแถลงข่าวเพื่อที่จะตอบโต้กันนะครับเรื่องนี้คุณสุประชัยเข้าใจว่าคุณอนุสรน่าจะหมายถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยแล้วมาทานอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเมื่อกลับไปถึงประเทศต้นทางของเขาแล้วไปตรวจเจอสารตกค้างกลายเป็นไปผิดกฎหมายประเทศต้นทางของเขานะครับจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาหรือเปล่า
จะกลายเป็นปัญหาการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลัวไม่เดินทางมาไทยหรือเปล่าคุณสุภชัยเลยชี้แจงกลับครับบอกเวลาจะเดินทางไปประเทศไหนก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับว่าจะทำอะไรได้จะทำอะไรไม่ได้อะไรไม่ควรทำนักท่องเที่ยวก็ต้องหาข้อมูลเหมือนกันคุณสุภชัยเลยบอกว่ากรุณาคลายความกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ยังบอกนะคะว่าประเทศที่คลายล็อกเรื่องการใช้กัญชาเนี่ยภาคการท่องเที่ยวต้องล่มสลายแล้วแต่ในความเป็นจริงประเทศเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้กัญชาสร้างรายได้ของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งขึ้นไปอีกด้วยนะคะเพราะมั่นใจว่าคนไทยและชาวต่างชาตินั้นเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกับกัญชาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคลายล็อกกันมาตั้งแต่9มิถุนายนถ้าเป็นแบบที่หลายคนกลัวป่านนี้เนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีกลิ่นเหม็นมีคนพี่กัญชาต้องเต็มถนนคนเมากัญชาขับรถชนคนทุกวันแล้วนะคะแต่ก็คือพยายามบอกว่าตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะคะครับทีนี้มีท่อนพีคครับท่อนพีคที่ถูกนำไปวิจารณ์พอสมควรทีเดียวคุณสุภชัยบอกว่าหลังจากที่ถ้าเกิดมันแย่เนี่ยถ้ามันเป็นแบบที่หลายคนกลัวนี่ก็ไปไหนมาไหนก็ต้องเจอคนเมากัญชาเสพกัญชาเนี่ยนะครับคุณสุภชัยบอกเห็นแต่คนได้ใช้กัญชารักษาโรคบรรเทาความเจ็บป่วยเห็นแต่ร้านค้าร้านอาหารที่นำกัญชาไปเพิ่มมูลค่าอาหารและเครื่องดื่มแน่นอนมันอาจจะมีความขลุกขลักบ้างแต่เราจะเอาปัญหาเล็กน้อยมาทำลายทุกความหวังของคนไทยเชียวหรือทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องเศรษฐกิจขอเรียนตามตรงว่าผมไม่เห็นวิกฤตที่ผมเห็นแต่โอกาสที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่คือความคิดเห็นของคุณสุภชัยนะครับนอกจากนี้คุณสุภชัยยังมั่นใจเรื่องกัญชามากนะคะว่าจะมองเห็นประโยชน์ของกัญชามากกว่าเรื่องโทษเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่เถียงกันเพราะว่ากัญชามีมติที่เป็นประโยชน์แต่เรื่องของความเป็นโทษนั้นแม้แต่รัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเจ้าของนโยบายกัญชาอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็เคยบอกมาแล้วว่ามันเกิดปัญหาเพราะคนบางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็เป็นภาพสะท้อนว่ามันมีโทษค่ะครับก็ปัญหาที่เกิดเฉพาะบางกลุ่มเนี่ยมันสะท้อนว่าเอาโทษมันก็มีนะครับไม่ได้มีแต่ประโยชน์ก็ขอความร่วมมืองดเสพงดสูบห้ามคนเยาวชนอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยกันในช่วงระยะเวลานี้แล้วเมื่อคืนนี้เองค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงเนี่ยเขายกคณะนะไปที่ถนนข้าวสารไปเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็ไปดูสถานการณ์เกี่ยวกับการขายกัญชาในพื้นที่ถนนข้าวสารนะคะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปแนะนำด้วยนะเรื่องของเกี่ยวกับการขายกัญชาเนี่ยบอกว่าห้ามขายให้คนอายุต่ำกว่า20ปีนะรวมถึงสตรีมีครรภ์แล้วก็หากจะขายอาหารกัญชาก็อย่างที่บอกว่าจะต้องระบุให้ชัดเจนแล้วก็ต้องเขียนบอกให้ชัดเจนด้วยนะคะครับอันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์เมื่อวานนี้ประมาณช่วงค่ำๆดึกๆที่ไปที่ถนนข้าวสารนะคะเจอเยอะไหมก็นั่นแหละค่ะเนี่ยตามภาพก็ไปทรัคฟู้ดที่เขาขายกัญชาครับแล้วก็ไปแนะนำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเดินทางไปร่วมคณะลงไปแล้วก็ไปพูดคุยคงจะต้องไปถามอีกทีนึงแหละ ว่าสุดท้ายเนี่ยลงพื้นที่จริงเนี่ยเห็นอะไรและยังมีปัญหามีอุปสรรคอะไรตรงไหนยังไงบ้างหรือเปล่านะคะครับคำถามสำคัญคือลงไปแล้วเจออะไรบ้างคือคุณสุภชัยมั่นใจในประโยชน์ของกัญชาแล้วก็มั่นใจว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ทุกคนกลัวเนี่ยต้องเห็นคนมาเดินเมาเดินเสพกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏคือก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่แผงขายกัญชามวลพร้อมสูบมันมีค่ะมีเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าประธานชมรมหาบเล่แผงลอยที่ถนนข้าวสารก็ไปพูดคุยกับคุณสุภชัยเหมือนกันนะคะครับบอกว่าเข้ามาสอบถามคุณสุภชัยไม่เห็นด้วยที่คุณสง่าเรืองวัฒนากุลนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารเนี่ยจะให้ถนนกัญชาเนี่ยเป็นฮับกัญชาซึ่งคุณสุภชัยก็อธิบายไปว่ากฎหมายเนี่ยกำลังร่างกันอยู่แล้วก็กฎหมายจะใช้กับคนไทยทั่วประเทศเรื่องฮับกัญชานั้นคงไม่สามารถทำได้ง่ายๆหากเราไม่สามารถทำให้สังคมเห็นพ้องต้องกันว่ามีกฎหมายที่จะทำให้สังคมปลอดภัยหรือว่าให้ประชาชนนั้นรู้สึกมั่นใจในกฎหมายอันนี้นะคะนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทย PBS ลงไปสำรวจเมื่อวันก่อนนะครับไปตอนกลางคืนครับพบแผงขายกัญชาหลายรายจำหน่ายบนทางเท้าครับคุณผู้ชมบางรายเนี่ยจำหน่ายหน้าสถานบันเทิงเลยไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ทีมคุณสุภชัยที่ลงไปจะพบแผงเหล่านี้หรือไม่นะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเจอเยอะอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นกัญชามวลพร้อมสูบคือมวลเสร็จแล้วอ่ะคุณซื้อไปคุณก็เสพผ่านการสูบได้เลยนะครับคุณวสันต์บุญหมื่นไวผู้อำนวยการเขตพระนครเขาเปิดเผยว่าการขายกัญชาทำได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดกรณีตั้งแผงค้าบนทางเท้าหรือทางสาธารณะต้องขออนุญาตเพราะว่าถนนข้าวสารเป็นทางสาธารณะถ้าตั้งแผงขายโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษปรับ 2,000 บาทครับซึ่งผู้ค้าสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานเขตแต่ที่ผ่านมายังไม่พบแผงค้ากัญชายื่นขอใบอนุญาตถ้างั้นก็จับได้หมดเลยสินะครับคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ประกอบการขายกัญชามวลพร้อมสูบผิดกฎหมายทางสาธารณะครับต้องขออนุญาตก่อนถึงจะขายได้นะครับก็อย่างที่คุณหนูชัยบอกว่าบางร้านเนี่ยขาย
ขายเนาะก็คือแบบพร้อมเลยนะคะบางร้านยัดไปในมวลบุรีอย่างนี้บางร้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพันลำอย่างนี้นะครับค่ะขณะที่การสูบจนมึนเมาแล้วขับรถมันก็ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายพรบจราจรนะแล้วก็มีเรื่องของการห้ามเด็ก20ปีนะคะผู้ตั้งครรภ์อะไรต่างๆคือกฎหมายมันก็ยังพอที่จะมีบังคับถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนก็มีโทษทั้งจับจำคุกแล้วก็ปรับนะคะแล้วก็มีการไปสอบถามความเห็นค่ะจากอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่มีการตั้งโต๊ะขายกัญชานะคะคุณวิษณุยืนยันว่าโดยเฉพาะช่อดอกเนี่ยต้องจับกุมตามที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามจับเท่าที่จับได้ซึ่งถ้าเป็นใบหรือยอดเนี่ยยากที่จะจับนะคะเพราะว่าไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจเรื่องค่า TSD นะคะว่าเข้าข่ายเป็นยาเสพติดหรือไม่จึงใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวไปก่อนนะคะในช่วงนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเป้าหมายก็คือเรื่องของการรอนี่แหละค่ะกฎหมายกัญชากัญชงที่อยู่ในสภาคุณวิษณุยอมรับนะคะว่าตอบยากแม้ว่าแนวโน้มในฐานะประธานเนี่ยสำนักงานปปส.ไงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบอกยังลำบากใจเลยที่จะตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่คุณวิษณุยังลำบากใจคือมีการถามว่าถามตรงๆเลยว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่ากับเรื่องนี้อาจารย์บอกมันก็ตอบยากนะแล้วผมเป็นประธานปปส.อยู่ด้วยอันนี้ก็ไปตีความกันเองว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็โยนไปว่าให้ไปสอบถามจากกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างๆไปนะคะที่จะไปควบคุมดูแลแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของค่า TSC ถ้าเกิน 0.2 จับทันทีเรื่องนี้ยังยืนยันครับว่ายังเป็นหลักการดั้งเดิมแล้วก็ยังผลักดันกันต่อนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการตั้งโต๊ะขายกัญชานี่แหละครับว่าทำได้ไหมเป็นคำถามที่ต้องตอบยาวมากคุณสมศักดิ์ว่าอย่างนี้นะครับตามกฎหมายอะไรก็ตามที่มีค่า TSC เกิน 0.2% ก็คือยาเสพติดซึ่งในกฎหมายกัญชาได้เขียนระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าสาร THC ไม่เกิน 0.2% สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ในรายละเอียดของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบครับแต่ในส่วนของปปส.ยึดตามกฎหมายยาเสพติดถ้าเกิด THC เกิน 0.2% จับกุมทันทีครับโดยจะใช้เครื่องวัดค่า THC ซึ่งเขาพูดคุยกับคุณอนุทินแล้วนะคุณสมศักดิ์พูดอย่างนี้นะฮะบอกไปคุยกันแล้วคุณอนุทินสาธารณสุขเนี่ยอ้างว่ามันมีชุดตรวจเป็นเทสคิตเป็นชุดตรวจสอบค่า TSC ให้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจสอบได้เลยนะครับแต่คุณสมศักดิ์บอกว่าเห็นที่คุณอรุณบอกว่ามีชุดตรวจมีเทสคิดนะที่จะทดสอบสารกัญชาก็ต้องไปดูว่ามันชุดอันไหนล่ะมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนยังไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าโยนกลับไปหรือเปล่านะคะวันนี้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเป็นยังไงก็ต้องน่าจะต้องสอบถามจากคุณอรุณซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเห็นมีวิดีโอคอลมาประชุมกับเจ้าหน้าที่ข้าพนักงานอะไรด้วยนะคะครับแล้วเมื่อวานนี้หลังจากกัญชามาดูเรื่องของราคายางกันต่อค่ะหลังจากเมื่อวานนี้มุมการเมืองนำเสนอปัญหาเรื่องราคายางพาราไปแล้วนะคะก็มีล่าสุดเนี่ยก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวค่ะที่จังหวัดตรังเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะถึงเหตุผลที่ราคายางเนี่ยดำดิ่งครับสรุปความรู้จากหลายแหล่งรวมถึงผู้ว่าการยางคร่าวๆเมื่อวานที่เราพูดคุยกันไปว่าราคายางเนี่ยถูกกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัญหาค่าเงินบ้างล่ะปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียบ้างล่ะรวมถึงการลงทุนในกลุ่มประเทศผู้บริโภคยางพารารายใหญ่ของโลกนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนที่ไปลดการนำเข้ายางกว่าร้อยละ40แต่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเชื่อว่าปัญหานี้เนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาของชาวสวนยางในไทยเลยหากว่ารัฐบาลนั้นได้ดำเนินการในส่วนของนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของภาครัฐอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้อะไรต่างๆที่มีข้อเสนอเนาะทำถนนหรือว่าใช้อะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะชาวสวนยางเขาก็มองแบบนี้ว่าจริงๆมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังแต่อาจจะยังไม่ทำตอนนี้หรือเปล่านะคะไปฟังเสียงกันค่ะพูดกันตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีหกสองนี่ได้เริ่มทำแต่โครงการมันเกี่ยวเนื่องยาวจนถึงปี65แต่แล้วทำจริงๆมันทำได้แค่ปี63และ64นิดๆแต่ในวอลลุ่มที่มันน้อยเกินไปในการใช้ยางในมุมมองของเครือข่ายชาวสวนยางเนี่ยเขามองว่าที่ผ่านมาทำโครงการแบบเขาใช้คำว่าไฟไม่ฟางครับคุณผู้ชมคือพอเรียกร้องมาก็ทำแต่ว่าพอเวลาผ่านเลยไปก็หยุดชะงักคือไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องนะครับทีนี้เคยกำหนดไว้ว่าจะต้องใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้ได้ 35%แต่ว่าทำได้จริงก็ประมาณ 10% ครับที่เหลือเขาใช้คำว่าทิ้งขว้างคือต้องระบุว่าเขาใช้คำว่าเพราะว่าชาวสวนยางเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาแบบนี้นะครับโครงการใช้ยางให้หน่วยงานภาครัฐริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2561นะครับจนถึงปี2562ก็เริ่มดำเนินการซึ่งจะผูกพันไปจนถึงปี2565ปีนี้นี่แหละครับ
แต่ว่าพอโครงการดำเนินการถึงประมาณปี63ครับถึงต้นปี64ปรากฏว่าโครงการหยุดชะงักครับทำให้ไม่มีการใช้ยางก็เลยเรียกร้องให้พรรคการเมืองเนี่ยกำหนดเรื่องยางพาราเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคการเมืองไปเลยแล้วก็ควรแก้กฎหมายบังคับให้มีการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้ได้ 5% อย่างที่เคยหารือกันไว้ครับเขาบอกนะคะว่าหากรัฐบาลดำเนินการนโยบายผลักดันให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศให้ได้ตามเป้าเนี่ยไทยจะไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกยางพาราเพียงอย่างเดียวนะคะเพียงแค่ผลิตแล้วก็ใช้ภายในประเทศก็สามารถที่จะทำให้ราคายางเกิดความมีเสถียรภาพได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ถือว่าอาจจะไม่จริงจังในการแก้ปัญหาเพราะเกิดปัญหาปัจจัยภายนอกก็จะกระทบกับราคายางด้วยส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรงในทันทีนะคะเกษตรกรเหล่านี้เขาก็เลยมาเรียกร้องให้พรรคการเมืองอย่างที่บอกละค่ะว่าให้กำหนดเรื่องราคายางพาราเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคการเมืองแล้วก็ให้ไปแก้กฎหมายบังคับให้มีการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้ได้ 5% นะคะจริงๆแล้วแต่ละพรรคเนี่ยคิดว่าน่าจะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับภาคเกษตรอยู่แล้วล่ะยางก็น่าจะอยู่ในหมวดหมู่ในนโยบายเหล่านั้นของแต่ละพรรคอยู่แล้วนะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะอยากจะให้มีความชัดเจนมากกว่านะคะว่าให้เป็นนโยบายแล้วก็สามารถผลักดันได้เป็นรูปธรรมมากกว่ามีไว้แต่ว่าอาจจะอยากจะให้ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะคะครับตอนนี้ยางราคาตกรายวันนะครับคุณผู้ชมจากช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละประมาณ64บาทตอนนี้ล่าสุดที่ผมเช็คมาเหลือกิโลกรัมละ47ถึง49บาทนะครับถ้าจำกันได้ต้นทุนนะควรจะอยู่ที่ประมาณ60บาทขึ้นไปนะครับปัญหาราคายางตอนนี้ในมุมมองของผู้กำกับดูแลอย่างการยางแห่งประเทศไทยเขาอาจจะมองว่าสถานการณ์มันกำลังจะดีขึ้นมันประคองตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าในมุมมองชาวสวนยางแล้วเป็นอย่างไรเขามองปัญหานี้วิกฤตขนาดไหนยังมีแสงสว่างปลายทางหรือไม่มุมการเมืองชวนพูดคุยกับคุณสุนทรรักรงนะครับเป็นตัวแทนของเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุระชัยและคุณดาวีครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับเมื่อวานนี้เราคุยกับทางการยางแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นในมุมมองของชาวสวนยางจริงๆแล้วประเมินสถานการณ์ไว้ยังไงครับมันจะดีขึ้นอีกไหมครับคือเวลาเราคุยเนี่ยต้องใช้หลักวิชาการนั่นก็คือว่าผมเอาไปเร็วๆนะครับก็คือว่าถ้าเราดูราคายางเมษาถึงยอเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาเนาะครับถ้าเอานักเวลาราคา29มิยอเนี่ยอย่างแผ่นดิบจากในเดือนเมษาโดยเฉลี่ย 66.20 วันนี้61ก็ลดมาผมเอาสรุปแล้วกันครับครับลดมาประมาณ4บาทราคาที่ต้องใช้อ้างอิงจะต้องเป็นราคาในตลาดกลางราคาท้องถิ่นก็จะลดลงมาสภาพยางเช่นถ้าน้ำยางสดก็ลด4 5บาทครับอันนี้เราใช้ราคากลางอ้างอิงก่อนการดมควันก็ลดมาประมาณ 8.95 บาทส่วนน้ำยางสดเนี่ยแข็งที่สุดจากเมษาประมาณ 65.18 เดี๋ยวลดลงเหลือ 52.80 ก็ 12.38 บาทตะกี้ที่คุณรัชชัยพูดเนี่ยมันเป็นราคาท้องถิ่นสมมติว่าราคาโรงงาน52ในท้องถิ่นก็ตกอยู่ประมาณ 47.48 บางที่ก็ถูกกดไปถึง46-45นะครับนี่คือราคาที่ผันผวนลงมา10กว่าบาทอันนี้ราคายางชนิดหนึ่งที่ตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนาเนี่ยแกว่งตัวน้อยแล้วก็เสถียรภาพมาตั้งแต่64-65ก็คือก้อนถ้วยก็จาก 51.10 ก็เหลือ 48.80 ก็ลดลงมาประมาณ2บาทอันนี้คือราคาที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชาวสวนยางเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากไอ้ climate change เนี่ยก่อให้เกิดปรากฏการณ์ลานิญาฝนตกชุกมาก่อนกำหนดเนี่ยผลผลิตก็น้อยครับผลผลิตก็น้อยเนี่ยชาวสวนยางรู้สึกว่าถ้าผลผลิตน้อยราคายางต้องขึ้นหนึ่งนะตั้งแต่เมษาถึงแค่ช่วงปิดกิจบวกกับไอ้ปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาผลผลิตเนี่ยพุ่งสูงขึ้นในภาวะปกติเนี่ยเมื่อน้ำมันดิบสูงขึ้นเนี่ยราคายางสังเคราะห์ก็แพงขึ้นผู้ใช้ยางก็หันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นราคาก็น่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นถูกไหมครับคุณวรชัยคุณดาวีแต่ว่าเหตุการณ์มันพลิกกลับกับมันขึ้นในช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงต้นถามว่าวันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากอะไรครับ
หนึ่งสงครามที่ยืดเยื้อเนี่ยแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรที่ผมแน่นอนทุกคนรู้เนาะนะครับข้อที่สองเนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจเรื่องซีโร่โควิดแม้จะเป็นผู้นำเข้ายางพาราลำดับต้นๆแล้วก็ประเทศจีนในขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องการเมืองครับจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นสามครับเงินเฟ้อที่ขึ้นไปถึง 8% ในประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนทั้งเฟดธนาคารกลางเขาขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เนี่ยแน่นอนที่สุดพอขึ้นดอกเบี้ยจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากปัญหาที่ผมกล่าวมา 1.3 เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ลงทุนชะลอตัวนึกออกไหมครับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยางพอส่งผลปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็ส่งผลทางจิตวิทยาต่อตลาดล่วงหน้าที่เรียกว่าตัวความใจความเสี่ยงไทยที่ประเทศไทยเอามาอ้างอิงแล้วปัญหาในประเทศไทยครับนี่คือปัญหาที่สรุปจบก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าสต็อกเนี่ยหลังจากส่งมอบเสร็จแล้วสต็อกวันนี้ก็ยังเต็มมันทำให้เกิดการกดราคาครับและราคาที่ผันผวนที่สุดก็คือน้ำยางสดวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องน้ำยางสดจะแก้ยังไงครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะผมเห็นในเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยเวลาเขาจะแจกแจงราคายางแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นยางก้อนถ้วยน้ำยางสดยางแผ่นยางแบบไหนครับที่ถือว่าเป็นตัวทรัพยากรหลักรายได้หลักของชาวสวนยางนะครับคือผลผลิตยางของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะเล่นกลมๆก็คือ1ยางแผ่นก็ประมาณ 10% มันไม่ถึงนะ10แล้วก็น้ำยางสด30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า30ถึง40แล้วครับแต่ทั้งประเทศไทยเนี่ยเป็นยางก้อนถ้วย 60% มันเรียงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทางเหนืออีสานซึ่งเป็นผู้ผลิตยางก้อนถ้วยรายใหญ่ก็ตายกันอยู่เนี่ยก็เพราะนั้นยังไม่เดือดร้อนการจับขาตอนนี้ครับก็ยังขายได้ตั้งแต่22ถึง27บาทแล้วแต่สภาพ BRC แต่คนที่เดือดร้อนหนักก็คือพี่น้องทางใต้ที่ขายน้ำยางสดครับครับวันนี้ราคาจะพูดง่ายๆ10กว่าบาทลงมาเหลือ40กว่าบาทอ่ะมันก็เกิดความเดือดร้อนครับแล้วจริงๆต้องขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนครับคุณสุนทร น้ำยางสดเนี่ยต้นทุนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ53บาทเพราะฉะนั้นเวลาเราประกันได้เราจะประกันที่ประมาณ57บาทประมาณนี้นะครับยางเป็นติดต้นทุนอยู่ที่55บาทก็ถ้า60อะพี่น้องก็อยู่ได้ครับแล้วก็สาวชาวบ้านอย่างนี้แล้วกันครับนะครับคุณสุนทรคะวิกฤตยางตรงนี้เนี่ยถามตรงๆเลยว่ามันน่าห่วงไหมแล้วจะซ้ำรอยอย่างปี2557ที่เราจะเห็นราคายาง3โล100อีกหรือเปล่าคะผมมีความเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้งานวิเคราะห์ในฐานะที่ผมเป็นบอร์ดที่เรียกว่าบอร์ดยางโลกนะครับค่ะเขาวิเคราะห์กันว่าอีก2ปีข้างหน้าราคาจะ3เหรียญหรือประมาณเกือบโลละ100ด้วยซ้ำไปเพราะว่าซัพพลายยางก็คือผลผลิตยางนี่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะจากภาวะฝนตกจากเดี๋ยวก็ร้อนแล้วก็จากโรคใบร่วงที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียศรีลังกาและประเทศไทยตอนนี้เกือบ1ล้านไร่แล้วคือถ้าทิศทางระยะยาวเนี่ยไม่กังวลครับแต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากเหตุผลที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยอันนี้แหละเราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาพี่น้องอย่างไรตรงนั้นมากกว่าครับแต่ว่าถ้าระยะยาวผมเอาตามการวิเคราะห์ของโลกเนี่ยไม่น่าจะกังวลเรื่องอะไรอย่างไรครับทีนี้ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยในฐานะคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าหรือบริการตามพรบปี2542เนี่ยครับแล้วก็ตัวกระทรวงเกษตรเนี่ยที่คุมพรบควบคุมยาง2542แล้วก็คุมพรบการยาง558ต้องตั้งวอร์รูมจัดการนะครับจะมานิ่งเฉยเนี่ยก็คงจะไม่ได้นั่นแหละนะครับเพราะว่ากลไกของการยางในวันนี้เนี่ยที่พยายามที่จะทำเนี่ยหลายคนก็มองว่าในฐานะที่ผมเป็นบอร์ดการยางด้วยนะครับมองว่าการยางเนี่ยน่าจะคอนโทรลราคาจริงๆไม่ใช่ครับการยางเนี่ยก็เป็นแค่วันกระทบเซอร์วิสในทุกเรื่องครับก็เ
มีการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราด้วยปัจจัยเล็กน้อยเราทำโครงการชะลอการขายยางก้อนถ้วยมันทำให้ก้อนถ้วยรักษาเสถียรภาพได้จนถึงตรงแบบนี้ประมาณนี้นะครับสำเร็จในภาคหนึ่งแต่บางขยะภาคอีสานแปลว่าอะไรครับยางก้อนถ้วยมันเก็บไว้ได้ครับบริษัทไหนครับครับยางก้อนถ้วยเนี่ยคำว่าชะลอก็คือเราเก็บไว้ใต้ถุนเราเก็บไว้ที่บ้านนะครับพอชะลอได้เนี่ยพ่อค้าเนี่ยเขาก็ต้องตามเกมเราแต่พอมาน้ำยางสดเนี่ยคุณอุรชัยครับครับมันถ้าพูดภาษาง่ายๆเหมือนตกนะฮะไม่ฝังก็ฝังครับพอนี่บอกไหมครับครับแล้วชาวสวนยางอยู่ยังไงครับช่วงนี้คือพอราคามันตกรายวันเนี่ยจะทำงานแบบขาดทุนเข้าเนื้อไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีขีดจำกัดถูกครับวันนี้เนี่ยความพยายามของการยางก็พยายามจะเข้าไปกับสิทธิ์ในตัวของน้ำยางสดนะครับตอนนี้ผ่านการไปซื้อที่นำตลาดแล้วก็เอามาปั่นเป็นน้ำยางข้นตอนนี้ทำทุกวันครับครับข้อที่สองมีความพยายามในการที่จะเอาน้ำยางสดเนี่ยมาใส่แท้งใส่สารเคมีแล้วก็สามารถชะลอไปได้เดือนสองเดือนครับอันนี้ก็พยายามทำแต่ว่าปริมาณบวกกับกิริยาที่คนตกใจเนี่ยบวกกับการกดราคาของโรงงานเนี่ยต้องยอมรับนะครับวันนี้โรงงานเองเขาก็กดอ่ะถูกไหมฮะเขาก็ได้จังหวะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความผิดปกติในการราคายางน้ำยางสดเนี่ย10 กว่าบาทครับปกติเนี่ยราคายางเป็นอย่างนี้ครับก็คือน้ำยางสดกับยางแผ่นเนี่ยน้ำยางสดต้องต่ำกว่ายางแผ่นต้องต่ำกว่าลมควันประมาณนี้แต่ว่าที่ผ่านมาน้ำยางสดสูงกว่ายางแผ่นซึ่งมันเพี้ยนอยู่อ๋อพอวันนี้ปั๊บแน่นอนที่สุดโรงงานเขาก็ฉวยโอกาส น้ำยางโทษนะน้ำยางสดที่มันผันผวนแรงเพราะว่าที่ผ่านมาเกิดโควิดความต้องการใช้น้ำยางสดเป็นน้ำยางก้นออกทำไปถุงมือเนี่ยสูงถูกไหมครับแต่ตอนนี้โควิดเรื่องพี่คลายครับถูกไหมฮะความต้องการการใช้ถุงมือก็ลดลงอันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยที่เรารับรู้กันได้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองมาตรการที่สำคัญที่สุดเนี่ยระยะสั้นเนี่ยตัวกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยต้องนั่งคุยกันแล้วนะครับ อย่าให้มันวิกฤตมากกว่านี้ข้อที่สองตอนนี้เนี่ยบอร์ดการยางได้มีมติเรื่องโครงการประกันรายได้เศรษฐกิจมีมติไปแล้วนะครับรอเข้าปนย.ที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับถ้าโครงการนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือว่าแม้ราคาจะตกต่ำแต่ว่ารัฐบาลก็ชดเชยตามที่ประกาศก็คือยางแผ่น16-10น้ำยางสด57แล้วก็ยางก้อนถ้วย23 บาทประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมาตรการที่จะเยียวยาพี่น้องได้ระดับหนึ่งนะครับค่ะว่าปัญหาก็คือระยะยาวอ่ะเรื่องนี้สำคัญเมื่อกี้ผมได้ฟังตอนที่คุณอุรชัยและคุณดาวีพูดเนี่ยเรื่องการใช้ยางในประเทศเนี่ยครับเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวสวนยางต้องการมาตลอดและจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นได้จริงๆต้องเหนื่อยจากการแปรรูปเพราะฉะนั้นผมมองว่าพรรคการเมืองไม่ว่าจะพรรคใดนะครับคุณกล้าหาญพอไหมที่จะทำเป็นกฎหมายเลยว่าถ้าถนนที่ทำในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องผสมด้วยยางพาราไม่ว่าจะเป็นราดยางที่เรียกว่าคอนกรีตปันติสัก 5% ก็ยังดีตอนนี้งานวิจัยไปถึง10นะครับคุณอุรชัยครับครับค่ะถ้า 5% เนี่ย1กิโลเมตรของถนนเนี่ยจะใช้ยางประมาณ2 ตันแต่งานวิจัยของมอ.สุราษฎร์ธานีเนี่ยวันนี้ผสมได้ถึง 10% ก็คือประมาณ4 ตันครับหรือว่าถนนดินยางพาราที่ค่อนข้างจะดีมากมีการทดลองแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วในภาคเหนือเนี่ยก็คือเอาดินลูกรังมาคลุกกับน้ำยางสดแล้วก็ผสมปูนปอร์ตแลนด์เนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้น้ำยางสดเนี่ยแปลว่าน้ำยางแห้งมาเป็นยางแห้งก็ตกประมาณ3 ตันต่อ1 กิโลเมตรสรุปง่ายๆครับการใช้ยางในประเทศที่จะก่อให้เกิดเสถียรภาพราคายางมากที่สุดก็คือรัฐบาลจะต้องมีกฎหมายว่าด้วยการบังคับ
ให้นำยางพาราไปผสมในการทำถนนครับครับค่ะคุณสุนทรไหนๆพูดถึงพรรคการเมืองแล้วขอปิดท้ายสั้นๆหลังจากย้ายจากประชาธิปัตย์ไปพลังประชารัฐดูเหมือนคนในพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็ออกมาพูดถึงคุณสุนทรเหมือนกันฝากข้อความผ่านไปทาง Facebook คุณพิมพ์ระพีพันธ์วิชาติกุลนะคะบอกว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย การย้ายพรรคของคุณสุนทรได้อ่านหรือยังก่อนอันดับแรกแล้วชี้แจงยังไงดีคะถึงกรณีที่สุดท้ายแล้วเรื่องของการไปพูดให้ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ต่างๆเนี่ยล่ะค่ะคือจริงๆแล้วคุณสสน้ำพึ่งของเนี่ยเอ่ยนะครับก็ใช้เทคนิคแบบการเมืองเก่าๆครับเพราะว่าสิ่งที่คุณยกมานั้นเนี่ยไม่ใช่งานเขียนของผมสิ่งที่คุณบอกว่าผมไปใส่ร้ายพรรคไปวิจารณ์พรรคเนี่ยเป็นงานเขียนของบรรณาธิการที่ชาญวิทยาของอปท.นิวซึ่งผมก็เอาข่าวนั้นเนี่ยมาลงโพสต์แล้วคุณก็ไปเคลมว่าผมเป็นคนเขียนสิ่งที่ผมเขียนใน Facebook อย่างเดียวผมบอกว่าผมลาออกจากพรรคเพื่อไทยสั้นๆครับเพราะเคมีไม่ถึงกันแค่นี้แต่ว่าไอ้ที่คุณน้ำผึ้งเอามาเขียนเนี่ยก็เป็นการเหมือนบิดเบือนนะฮะคุณไปเอางานเขียนของสื่อเนี่ยวิพากษ์เคลมเป็นงานของผมถ้าในเชิงกฎหมายผิดนะฮะครับแต่ว่าผมขอบอกว่าผมเอาเวลาไปแก้ปัญหาที่น้องชาวสุขยางดีกว่าผมไม่มาสนใจไอ้เรื่องการเมืองแบบเก่าๆที่ใส่ร้ายป้ายสีเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นอย่างนี้หรอกครับก็เอาโหสิกรรมให้อภัยแต่ก็ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณสุนทรเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณครับก็ทั้งเรื่องยางและเรื่องการเมืองนะคะมาฝากกันขอปิดท้ายอีกเรื่องสั้นๆเรื่องของแพงหลังจากราคาวิกฤตยางพาราแล้วยังมีวิกฤตพลังงานนะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภามีการตั้งกระทู้ถามส.ส.ก้าวไกลเขาพูดถึงเรื่องวิกฤตพลังงานเมื่อวานนี้ได้มีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องของแพงค่าแรงถูกอะไรต่างๆนี่แหละค่ะแล้วก็คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไปตอบกระทู้แทนนายกนะคะ บอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆที่ยืดเยื้อแล้วก็มาตรการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยดำเนินการต่างๆมาแล้วนะคะแล้วพอเลิกประชุมคุณพิธาในห้องประชุมเนี่ยใส่สูตรผูกไทจบแล้วเนี่ยสลัดสูตรถอดเน็กไทกระโดดขึ้นรถเมย์หน้าสภาเมื่อวานนี้สาย505ขึ้นรถกลับบ้านย่านทองหล่อเพราะว่าอยากจะไปรู้ไงว่ารถขาดแคลนค่าโดยสารรอบวิ่งลดลงเนี่ยพวกนี้มันจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมรู้สึกว่าไปรออยู่ที่ป้ายประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้ขึ้นรถไปแล้วก็ไปเล่าไปพูดคุยแล้วไปต่อรถไฟฟ้าอีกมั้งจากสภาไปถึงบ้านประมาณ2ชั่วโมงได้นะโอ้โห2ชั่วโมงค่ะคือเมื่อวานตอนอภิปรายกันเนี่ยคุณพิธาชวนคุณอาคมด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เชิญท่านมานั่งรถเมย์กับผมอะไรประมาณนี้จะได้รับรู้กันว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรผมยังคิดอยู่ในใจคุณพิธาเอาจริงเปล่าเอาจริงเอาจริงแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะก็คือเป็นมิติใหม่ของการนำเสนอเหมือนกันแหละแล้วก็ไปไลฟ์สดตั้งแต่ขึ้นรถเมย์หน้าสภาไลฟ์สดเป็นครึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นรถอ่ะแล้วก็ขึ้นรถเสร็จแล้วก็มีไลฟ์บางช่วงแล้วก็ตัดไปแล้วก็จะมีไปขึ้นรถไฟฟ้าอีกช่วงหนึ่งค่ะอ๋อโอเคคุณพิธา2ชั่วโมงนะจากสภาถึงทองหล่อผมว่าจับตาโซเชียลมีเดียแล้วครับเดี๋ยวคุณพิธาอาจจะมาโพสต์เล่าให้ฟังไปผจญภัยบนรถเมย์สำรวจความเดือดร้อนประชาชนเจออะไรบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณดาวินลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ